มน่าจะเคยเชื่อคล้ายๆกับใครหลายคนที่เติบโตมากับระบบการศึกษาไทยและการเสพสื่อกระแสหลักที่มักบอกเราว่าจงภูมิใจเถิดกับการอยู่ในประเทศนี้บ้านเรานี่มันสุดยอดเรามีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์เป็นเมืองพุทธที่มีวัฒนธรรมอันดีและมีประชาธิปไตยแต่พอดีช่วงนั้นผมดันเป็นเด็กที่ไม่ค่อยตั้งใจเรียนเท่าไหร่ครับแล้วก็มีโลกการเรียนรู้ของตัวเองอีกแบบจากการหัดเขียนการ์ตูนไปพร้อมๆกับการอ่านการ์ตูนลามไปถึงการอ่านหนังสืออ่านโน่นอ่านนี่ในอินเทอร์เน็ตที่ทำให้ผมได้พบกับข้อมูลอีกด้านหนึ่งที่ถูกประเทศนี้มีมมาตลอดว่านี่คือหนึ่งในประเทศที่เหลื่อมล้ำที่สุดในโลกที่ดีทรัพยากรหลายอย่างกระจุกอยู่ในมือคนไม่กี่กลุ่มประชาธิปไตยของเรามีการรัฐประหารหลายครั้งถูกกองทัพฉีกกฎหมายสูงสุดของประเทศซ้ำแล้วซ้ำเล่าเมืองพุทธแห่งนี้เคยมีการสังหารหมู่ประชาชนกลางเมืองโดยรัฐและมีกระบวนการยุติธรรมที่ล้มเหลวเพียงพอที่จะไม่เคยเอาผิดคนสั่งการได้รวมไปถึงคนรวยคนมีอิทธิพลอีกหลายคนที่รอดจากการถูกดำเนินคดีอย่างค้านสายตาสังคมผมคิดว่าไม่น่าใช่เรื่องที่เข้าใจยากอะไรครับว่าประเทศนี้ต้องการการเปลี่ยนแปลงเมื่อโตขึ้นได้เริ่มทำงานเป็นนักเขียนการ์ตูนและเริ่มมีคนอ่านติดตามผลงานมากขึ้นผมก็เลยคิดจะใช้ทักษะที่ตัวเองมีทำอะไรสักอย่างเพื่อจะเปลี่ยนแปลงมันให้ได้และเป็นช่วงเวลานั้นเองที่การอ่านหนังสือพาผมไปเจอโค้ดหนึ่งขอความสงบทางใจให้ยอมรับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ความกล้าหาญพอที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราเปลี่ยนได้และความรู้ที่จะแยกทั้งสองสิ่งออกจากกันพอเกิดรัฐประหารปี2557สังคมไทยตกอยู่ในความเงียบงันจากการถูกละเมิดสิทธิปิดกั้นเสรีภาพซึ่งทำให้ผมเข้าใจว่าหัวใจของโค้ดดังกล่าวมันจะต้องเป็นความกล้าหาญชัวร์ป้าบตอนนั้นเองคนขี้กลัวหัวโหดอย่างผมเลยตัดสินใจพยายามรวบรวมความกล้าเขียนการ์ตูนแก๊กการเมืองออกมาเพื่อลงทางเพจ Facebook ของตัวเองมันเป็นแก๊กที่เราจะเห็นอยู่ท่วมโซเชียลมีเดียในตอนนี้ครับแต่ว่าในตอนนั้นผมจำได้ว่าผมลังเลอยู่หน้าคอมนานมากๆว่าจะคลิกโพสต์ดีไหมใจมันเต้นแบบตึกตัก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 ขณะที่ต้องออกไปขี่จักรยานรอบหมู่บ้านแบบไร้จุดหมายเพื่อดับความกังวลทุกครั้งที่ลงผลงานชิ้นใหม่ผมจะมีความรู้สึกทั้งกลัวจะถูกจับกลัวคนที่ชอบอ่านการ์ตูนผมจะผิดหวังในตัวผมกลัวที่สุดคือกลัวเพื่อนๆครอบครัวและคนใกล้ตัวจะเกลียดเราที่เรามีความคิดทางการเมืองแบบนี้และแสดงมันออกมาหลายๆครั้งผมทำไปด้วยความรู้สึกขอโทษทุกคนที่ผมเป็นคนแบบนี้แต่ก็ขอโทษไปบ่อยใช่ได้ครับคือทำมาต่อเนื่องหลายปีเขียนออกมาเป็นแบบ100-200ชิ้นแล้วก็แน่นอนครับโดนแรงกระแทกมาสารพัดบางคนด่าสวะบางคนบอกขอเลิกติดตามผลงานไปตลอดกาลหรือว่าคนใกล้ตัวหลายคนที่เขาก็เข้าใจเราว่าประเทศนี้มีปัญหายังไงแต่เขาก็เป็นห่วงแล้วคอยบอกผมอยู่เสมอว่าเรามันคนตัวเล็กๆไปเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้หรอกซึ่งตัวจิตวิญญาณของวัยรุ่นตอนนั้นผมก็ตอบกับทุกคนไปในใจว่าต้องเปลี่ยนได้สิวะด้วยไฟของวัยหนุ่มมันสมทรงต่อมาผมเลยเริ่มเขียนการ์ตูนเป็นสารคดีประเด็นสังคมโดยหวังว่ามันจะสื่อสารปัญหาได้ลึกขึ้นสร้างอิมแพคกับคนอ่านได้มากขึ้นแต่พอวันที่ได้ไปเขียนงานชิ้นหนึ่งที่เล่าถึงปัญหาการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมตอนนั้นเกมโปเกมอนโกก็กำลังฮิตครับแล้วก็เลยว่าพลังงานรูปแบบต่างๆเป็นเหมือนโปเกมอนคนละตัวพลังงานก๊าซก็กลายเป็นปีก๊าซจูนะครับคือมันเป็นงานที่เหมือนผมเขียนมาด่าถ่านหินนะทำให้มันกลายเป็นผู้ร้ายก็เลยมีคนสนับสนุนพลังงานถ่านหินที่ผมไม่คิดว่ามันจะมีมากขนาดนั้นนะมาถล่มด่าเละเทะแล้วภายหลังผมมองว่ามันเป็นวิธีการสื่อสารที่ค่อนข้างล้มเหลวเพราะการนำเสนอให้ทุกอย่างเป็นพระเอกกับผู้ร้ายถ้าฝั่งหนึ่งดีหมดอีกฝั่งต้องเลวหมดมันเป็นการมองปัญหาแบบคับแคบเกินไปและปัญหาสังคมทั้งปวงต้องการมุมมองที่รอบด้านและเปิดกว้างกว่านั้นทำให้งานต่อๆมาผมพยายามรอบคอบมากขึ้นชิ้นนี้พูดถึงการที่รัฐบาลทหารออกกฎหมายให้ชาวบ้านต้องเสียสิทธิ์ในที่ดินทำกินอย่างไม่เป็นธรรมมันเป็นงานที่ต้องเข้าใจเรื่องกฎหมายที่ค่อนข้างซับซ้อนเดินทางไปอยู่ในพื้นที่รับฟังเสียงชาวบ้านที่มีปัญหาแสนจะตึงเครียดเด็กๆในหมู่บ้านต้องอยู่กับความกลัวไม่รู้ว่าพ่อแม่พวกเขาที่ออกมาต่อสู้เรื่องสิทธิจะถูกเจ้าหน้าที่จับไปเมื่อไหร่กระทั่งบางคนถูกอุ้มหายฆ่าตายผมใช้เวลาประมาณเดือนกว่าๆคุกอยู่กับการเขียนงานชิ้นนี้กับเพื่อนซึ่งตอนที่เผยแพร่ลงอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีใครเข้ามาด่าผมอีกแล้ว
แต่เป็นเพราะแทบไม่มีใครได้อ่านมันคือตอนนั้น Facebook มันดันเปลี่ยนระบบอัลกอริทึมลดยอดลิสต์ของเพจลงมหาศาลโดยเฉพาะการโพสต์รูปแบบเป็นอัลบั้มซึ่งผมต้องเขียนการ์ตูนลงแบบหลายๆหน้าแล้วสำหรับผมการสื่อสารที่เศร้าที่สุดมันคือการสื่อสารที่ไม่มีคนมารับสารจากคนหนาที่มีเป็นหลักแสนกลายเป็นเหลือหลักพันทำให้ผมรู้สึกว่าเราอุตส่าห์ทำงานมาแทบตายแบกความหวังของชาวบ้านไว้มากมายสุดท้ายเรากลับทำได้แค่นี้หรือจริงอย่างที่เขาพูดไว้ว่าเราเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้มาคิดดูปัญหาของประเทศมันช่างใหญ่โตขณะที่ตัวเราเองช่างเล็กจ้อยใจเราเองก็แค่เนี่ยคือต้องไปขี่จักรยานรอบหมู่บ้านมาไม่รู้กี่รอบแถมยิ่งอายุมากขึ้นก็ยิ่งมีข้อจำกัดเรื่องเงินมีความรับผิดชอบที่ต้องเพิ่มขึ้นตามวันวัยขณะที่เราเห็นว่าคนที่ออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมหลายคนต้องถูกเจ้าหน้าที่ข่มขู่คุกคามถูกจับกุมคุมขังบางคนต้องลี้ภัยออกนอกประเทศและบางคนถูกพากชีวิตโดยที่ความอยุติธรรมยังไม่เคยหายไปไหนมันทำให้ผมกลับมาคิดว่าหรือแท้จริงหัวใจของประโยคนั้นจะเป็นความสงบทางใจผมควรรู้จักปล่อยวางต่อการเป็นไปต่อความเป็นไปของโลกเลิกยุ่งเรื่องปัญหาใดๆที่มันใหญ่โตหันมาโฟกัสกับชีวิตใช้ชีวิตต่อไปให้มีความสุขที่สุดแล้วก็เอาแรงไปพยายามหาเงินเยอะๆเพื่อรองรับความเสี่ยงในอนาคตที่มีอยู่มากมายทั้งของตัวผมเองและครอบครัวในประเทศที่แทบไม่มีสวัสดิการอะไรให้ซึ่งเอาจริงๆในฐานะนักเขียนการ์ตูนน่ะแค่นั้นก็ยากจะตายอยู่แล้วแสนสับสนเคว้งคว้างอ้างว้างงุนงงพอถึงที่สุดผมคิดว่าการปล่อยวางต่อปัญหาหรือการเชื่อว่าถ้าเราปล่อยทุกอย่างไปโดยไม่ทำอะไรเดี๋ยวผลกรรมจะตามทันคนทำผิดเองมันเท่ากับเป็นการปล่อยให้ปัญหาในสังคมยังดำเนินต่อไปได้ตอนนั้นผมเลยลองกลับมาทบทวนว่าเอ๊ะแล้วที่เราเปลี่ยนแปลงความคิดไปจากตอนเด็กๆมันเกิดจากอะไรก็พบว่าอ๋อจริงๆมันก็มาจากหนังสือหลายๆเล่มสื่อหลายๆอย่างหนังหลายๆเรื่องคนหลายๆคนรวมถึงงานหลายๆงานที่ผมเคยทำทั้งหมดเป็นองค์ประกอบเศษเสี้ยวเล็กๆหลายอันที่ล้วนมีความสำคัญล้ำค่าในการค่อยๆรวมกันเปลี่ยนแปลงตัวเราให้กลายเป็นเราในทุกวันนี้แม้อาจจะดูเล็กน้อยแค่ไหนก็ไม่ได้หมายความว่าไม่สำคัญหลังจากนั้นผมเลยเลิกคิดสิ่งที่ยิ่งใหญ่อย่างการเขียนการ์ตูนเปลี่ยนประเทศมาโฟกัสกับทักษะที่เรามีเงื่อนไขที่เราเผชิญว่าในฐานะคนตัวเล็กๆคนหนึ่งเราจะทำยังไงที่จะแสวงหาความเป็นไปได้ที่จะเปล่งศักยภาพของเราเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงได้มากที่สุดผมพบว่าสุดท้ายก็ยังมีคนอ่านที่รับได้และวิชาชีพผมก็ยังไม่ล่มสลายนี่หว่าเพื่อนๆและครอบครัวที่เราเคยกลัวว่าเขาจะเกลียดเราถึงความเห็นทางการเมืองจะต่างกันยังไงสุดท้ายก็ยังไม่มีใครมาเกลียดผมกระทั่งเพื่อนบางคนยังมาบอกกับผมว่าสิ่งที่ผมทำไปอ่ะได้เปลี่ยนแปลงเขาโดยที่เขาไม่รู้ตัวและตัวที่ผมเองไม่ได้ตั้งใจมันทำให้ผมเข้าใจว่าแท้จริงอ่ะเราต่างเป็นเพียงคนตัวเล็กๆที่เรียนรู้จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่กันและกันได้อยู่เสมอและถ้าร่วมมือกับคนตัวเล็กๆคนอื่นๆก็อาจจะทำให้ตัวเราใหญ่ขึ้นมีโอกาสสร้างความเปลี่ยนแปลงได้มากขึ้นเช่นความเปลี่ยนแปลงมากมายในประวัติศาสตร์ที่เริ่มต้นจากคนตัวเล็กๆที่แสนสำคัญเหล่านั้นร่วมมือกันเกิดเป็นพลังอันยิ่งใหญ่เพราะงั้นถ้าตอนนี้มีคนมาบอกผมว่าไอ้ที่เราทำมันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้สิ่งที่ผมจะตอบเขาไปจึงไม่ใช่การบอกว่าต้องเปลี่ยนได้หรือเปลี่ยนไม่ได้หรอกแต่เป็นไม่รู้คือทั้งผมและเขาเราต่างไม่มีทางรู้หรอกว่าจริงๆเรามีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้แค่ไหนในท้ายสุดหัวใจของโค้ชข้างต้นสำหรับผมมันเลยกลายเป็นเรื่องของความรู้เพราะตราบเท่าที่เรายังมีชีวิตเราย่อมมีโอกาสเรียนรู้ที่จะลองลงมือทำเพื่อเปลี่ยนแปลงบางสิ่งลองผิดพลาดลองล้มเหลวลองปรับปรุงและลองทำมันใหม่เพื่อสร้างโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ได้เสมอไม่ว่ากี่ครั้งต่อกี่ครั้งและอย่างน้อยที่สุดลึกลงไปมันก็คือกระบวนการเรียนรู้ที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงข้างในเราเองเรียนรู้ที่จะเผชิญหน้ากับความกลัวเรียนรู้ที่จะค่อยๆเติบโตจากความผิดพลาดเรียนรู้ที่จะแสวงหาที่ทางที่จะยืนอยู่บนโลกใบนี้และต้องไม่ลืมว่าแม้ความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นน่ะจะดูเล็กน้อยแค่ไหนก็ล้วนสำคัญอย่างยิ่งขอบคุณครับ